ข้านี่ก็เพ้อเจ้อไปคนเดียวอีกแล้วความจริงก็ไม่ใช่โครงการอะไรของข้าหรอกนะแค่ข้าบอกนางสายให้ไปบอกพ่อเจ้าว่าข้าน่ะไม่ขัดข้องก็จบแล้วทีเนี้ยถ้าเจ้าไม่ตกลงปลงใจอะไรแล้วก็หรือว่าจะไปอารวาสก็เป็นเรื่องของพ่อลูกอ่ะจะคุยกันใจจริงๆนะช้อยเจ้าคุณพ่อท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดส่วนเสด็จท่านก็มีพระเดชพระคุณต่อฉันเกินที่จะประมาณแต่ฉันไม่อยากมีเหย้ามีเรือนจริงๆแล้วคุณเปรมฉันก็ไม่รู้จักจะให้ฉันไปแต่งงานด้วยยังไงได้แต่ถ้าเกิดฉันปฏิเสธฉันก็กลายเป็นคนเนรคุณไปอีกเอ๊ะฉันก็ไม่รู้จะแนะอย่างไรถูกดีไม่ดีเดี๋ยวฉันแนะนำผิดๆภาษาฉันแม่พลอยก็จะมาซัดฉันได้ทีหลังแต่จะผิดถูกอย่างไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าเป็นใจฉันฉันจะตามใจผู้ใหญ่แม่พลอยคงจะแปลกใจละสิแต่ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะความจริงฉันก็ไม่ได้คิดเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่อะไรหรอกฉันคิดเอาง่ายๆอย่างนี้นะถ้าเกิดฉันจะมีเรือนฉันก็อยากจะได้คนที่รักฉันจริงๆไม่ทอดทิ้งฉันคุณเปรมเขาก็พยายามติดตามแม่พลอยมาตลอดเข้าหาแม่พลอยด้วยวิธีต่างๆแต่แม่พลอยต่างหากที่ไม่เล่นด้วยเองฉันเองก็เคยไปด่าต่อหน้าต่อตาเขาตั้งหลายครั้งถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงจะล้มเลิกไปตั้งนานแล้วแต่เนี่ยคุณเปรมเขาก็มีความมานะพยายามอดทนเข้าหาจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างนึงฉันก็อยากจะให้แม่พลอยมีเรือนคนบางคนที่เขาทิ้งแม่พลอยไปง่ายๆราวกับว่าแม่พลอยไม่มีคุณค่าเขาจะได้รู้สำนึกเสียบ้างว่าเราไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ต่อขอบใจนะช้อยไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยรับสั่งให้อีชั้นมากราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าพระองค์ท่านน่ะไม่ทรงขัดข้องอะไรแม้แต่นิดในเรื่องนี้เจ้าค่ะดีจริงดีจังดีไหมดีไหมพ่อเปรมดีครับฉันเองก็คิดอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านคงจะไม่ขัดข้องแต่อย่างไรเออถ้าอย่างนั้นจะมัวช้าอยู่ใหญ่จริงไหมจริงไหมนะฉันจะไปหาฤกษ์หายามงานมั่นงานแต่งเองหรือว่าท่านเจ้าคุณจะหาหรือไม่หาฉันว่าอย่าเพิ่งรีบหาดีกว่านะแม่นุ้ยอ้าวทำไมล่ะแม่สายมัวจะมัวชักช้าอยู่ทำไมก็คือมันอย่างนี้นะคะท่านเจ้าคุณคือมันอย่างนี้นะแม่นุ้ยนะคือยังไงอะไร
คือถึงแม้ว่าเสด็จท่านเองเนี่ยจะไม่ขัดข้องพระทัยก็ตามทีแต่เรื่องมันก็ยังไม่ราบรื่นนักมีปัญหาอะไรหรือคุณมีปัญหาอะไรยังไงคือตัวแม่พลอยเองนะคะเขาไปทูลกับเสด็จว่ายังไม่อยากออกเรือนเขายังไม่รู้จักกับพ่อเปรมดีก็เลยขอผัดเวลาไปก่อนผัดทำไมฮะแต่งเลยได้ไหมไม่ผัดได้ไหมช้าไปไม่ดีอกแตกตายเลยใช่ไหมใช่ไหมพ่อเปรมใช่ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอคุยกับเจ้าตัวเขาดูก่อนว่าเขาคิดอย่างไรกันในเรื่องนี้วานคุณสายเป็นธุระให้ผมด้วยช่วยบอกแม่พลอยว่าอีกสองสามวันผมจะให้แม่เฉยไปรับค่ะท่านเจ้าคุณอดทนหน่อยนะพ่อเปรมได้ไหมได้ไหมทนได้ครับคุณพ่อจะเห็นดีเห็นงามที่จะหาผัวเศรษฐีให้นางพลอยแต่ยายขอกราบเรียนว่ายายจะไม่ยอมให้งานแต่งนางพลอยมันจัดขึ้นที่บ้านหลังนี้เอ้าทำไมล่ะแม่ยายก็บ้านนี้เป็นบ้านเจ้าสาวมันก็ต้องจัดพิธีแต่งงานที่บ้านนี้มันถึงจะถูกประเพณีถ้าคือเจ้าคุณพ่อจะจัดงานแต่งมาที่บ้านหลังนี้เจ้าคุณพ่อจะต้องอายแขกเหลือจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใหญ่จะอาละวาดให้งานแต่งมันพังทลายภายในพริบตาไม่เชื่อก็คอยดูเตือนเจ้าคุณพ่อแล้วนะเจ้าค่ะนี่คุณพี่พวกปานนั้นเชยหล่อนเองด้วยถ้าน้ำพลอยมันกลับมาเหยียบบ้านหลังเนี้ยก็อย่าให้มันเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นเป็นสนิทจังไรจำใส่กระบาลเอาไว้คุณขาบางขอรออยู่ที่นี่นะคะอย่าขึ้นไปให้เป็นเสนียดจันไรกับใครบางคนหรอกค่ะตามใจไอ้พิษเถอะจ้าแม่พลอยกลับมาบ้านคราวนี้ฉันจะขออะไรแม่พลอยสักอย่างจะได้ไหมได้สิคุณเชยคุณเชยจะขออะไรก็เรื่องคุณอุ่นน่ะฉันไม่อยากให้แม่พลอยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเธอเลยได้ไหมทำไมล่ะฉันก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเธอสักหน่อยแค่มาถึงก็ไปไหว้แล้วพอจะกลับก็ไปกราบลาเพราะยังไงซะเธอก็เป็นพี่คนใหญ่แต่ว่าฉันก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยเท่านั้นก็เธอคราวนี้อย่าไปทำเลยเราเข้ามาก็ตรงไปหาเจ้าคุณพ่อเสร็จแล้วแม่พลอยก็มาที่ห้องฉันกินข้าวซะที่นั่นแล้วฉันจะมาส่งฉันขี้เกียจจะมีเรื่องมีเรื่องอะไรล่ะคุณเชย